คุณหมอคะโมเคยได้ยินค่ะว่าสมมติถ้ามีผู้ป่วยที่เป็นโรคอัมพาตค่ะเราจะต้องใช้บริการทางด่วนโรคอัมพาตค่ะคุณหมอเลยอยากจะทราบว่าจริงๆแล้วไอ้คำว่าทางด่วนโรคอัมพาตเนี่ยมันคืออะไรคะครับทางด่วนก็ตรงไปตรงมาครับเหมือนเราขึ้นรถไปทางด่วนใช่ไหมครับก็คือการบริการที่รวดเร็วนะครับคือถ้าเราไปใช้บริการโรคอื่นๆในโรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชนก็ตามเนี่ยถ้าเราไปตามปกติเนี่ยการตรวจรักษามันก็ต้องเริ่มตั้งแต่ไปทำบัตรนะครับรอนั่งเรียกชื่อแล้วก็รอพบแพทย์ตรวจตามขั้นตอนซึ่งอาจจะใช้เวลาครึ่งชั่วโมง1ชั่วโมงแต่ถ้าทางด่วนเนี่ยนะครับของโรคอัมพาตเนี่ยนะครับหมายความว่าถ้าผู้ป่วยเนี่ยมีอาการที่สงสัยโรคอัมพาตเนี่ยแล้วไปที่แผนกฉุกเฉินของทุกโรงพยาบาลไม่ว่ารัฐหรือเอกชนก็ตามแล้วก็ไปแจ้งกับพยาบาลนะครับว่าเรามีอาการสงสัยโรคอัมพาตนะครับระบบทางด่วนเนี่ยก็จะเริ่มปฏิบัติการทันทีเลยครับก็คือจะมีพยาบาลเนี่ยมาพูดคุยตรวจสอบข้อมูลกับเราอย่างรวดเร็วนะครับคุณหมอก็จะรีบมาตรวจอย่างรวดเร็วภายในเวลาไม่เกิน4นาทีแล้วก็จะมีการพาไปเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์สมองตรวจเลือดและทุกอย่างเนี่ยเบ็ดเสร็จอย่างรวดเร็วนะครับและทำการรักษาเรียกว่าทุกอย่างเสร็จสิ้นตั้งแต่ไปถึงประตูโรงพยาบาลจนกระทั่งได้รับการรักษาที่สิ้นสุดเลยเนี่ยนะครับภายในเวลาไม่เกิน1ชั่วโมงเราก็เลยเรียกว่าทางด่วนโรคอัมพาตครับแล้วอยากจะทราบว่าโรงพยาบาลที่มีระบบแบบนี้ค่ะทางด่วนโรคอัมพาตเนี่ยครอบคลุมทุกจังหวัดเลยไหมคะครับต้องบอกว่าตอนนี้เป็นโชคดีของคนไทยนะครับทุกโรงพยาบาลของรัฐในประเทศไทยตอนนี้ทุกโรงพยาบาลของรัฐนะครับทุกอำเภอทุกจังหวัดนะครับมีระบบทางด่วนโรคอัมพาตแล้วก็โรงพยาบาลเอกชนขนาดใหญ่ก็มีทางด่วนโรคอัมพาตและตั้งแต่1เมษายนปี2560เนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นโชคดีของคนไทยอีกก็คือว่าถ้าใครเป็นโรคอัมพาตและเข้าสู่ระบบทางด่วนเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชนก็ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆแต่ต้องย้ำว่าต้องเป็นระบบทางด่วนนะครับแล้วคนไข้คนนั้นก็มีอาการขึ้นมาอย่างรวดเร็วไม่เกิน270นาทีนะครับค่ะทีนี้ถ้าสมมติว่ามีคนฟังอยู่ค่ะคุณหมออยากจะรู้ว่าถ้าเขาสงสัยมีผู้ป่วยที่เป็นญาติใกล้ชิดกันสงสัยว่าจะเป็นโรคอัมพาตเนี่ยและจะอยากจะใช้บริการทางด่วนโรคอัมพาตเนี่ยถ้าไปถึงโรงพยาบาลเราควรต้องเริ่มจากแผนกไหนก่อนครับคุณหมอต้องย้ำว่าถ้าเรามีอาการผิดปกติขึ้นมาเนี่ยเราก็ต้องรีบไปที่ห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาลนะครับถ้าเราไปด้วยรถส่วนตัวเราเองหรือไปรถรับจ้างก็ต้องบอกว่าขึ้นแผนกฉุกเฉินหรือแผนกอุบัติเหตุฉุกเฉินหรือบางโรงพยาบาลอาจจะเขียนว่าห้อง ER บางโรงพยาบาลเขียนว่าห้อง AE เป็นต้นนะครับมันเป็นภาษาอังกฤษซึ่งแปลว่าฉุกเฉินทั้งสิ้นนะครับแต่ถ้าเราอยู่ที่บ้านเราไม่มีรถไปเองหรือว่าไม่มีรถโดยสารเราก็กด1669นะครับจำหมายเลขโทรศัพท์นี้ให้ดีว่า1669ก็จะมีเจ้าหน้าที่รับโทรศัพท์เสร็จแล้วเราก็บอกว่าสงสัยโรคอัมพาตเจ้าหน้าที่ก็จะส่งรถพยาบาลเนี่ยมารับเราถึงบ้านหรือที่ทำงานฉะนั้นเมื่อเจ้าหน้าที่ส่งรถมารับเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็จะนำส่งที่ห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาลที่มีระบบการรักษาที่ครบวงจรตรงนี้นะครับดังนั้นทางด่วนโรคอัมพาตเนี่ยเป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากนะครับเพราะอย่างที่บอกไว้แล้วว่าโรคอัมพาตเนี่ยยิ่งเร็วยิ่งรอดแล้วก็ยิ่งปลอดภัยครับ